วัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Nine Entertain Night Live นะคะแป๋วภัทรวีบุญประเสริฐเป็นยังไงบ้างคะคือถามที่ถามคุณผู้ชมหรือถามตัวเองบางทีก็ไม่แน่ใจนะคะด้วยสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นแต่มีความรู้สึกว่ามันจะคล้ายๆกับเดจาวูมันเคยเกิดมาแล้วค่ะตอนนี้กลับมาอีกถนนโล่งมากเลยค่ะเพราะว่าทุกคนตอนนี้เนี่ยก็ work from home กันนะคะรู้สึกดีที่การจราจรโล่งแต่ข้างในจะมีหน่อยๆนะคะก็เลยต้องบอกตัวเองว่าคราวที่แล้วเราผ่านมาได้คราวนี้เราก็ต้องผ่านได้แล้วก็บอกคุณผู้ชมด้วยแล้วเราจะจับมือผ่านไปด้วยกันนะอ่ะทักทายกันให้สบายใจละตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเข้าสู่เรื่องราววงการบันเทิงกันหน่อยนะคะแต่เริ่มต้นวันนี้กับเรื่องราวของพี่ชอดสายทิพย์ค่ะพี่เขายื่นใบลาออกจากแกรมมี่พร้อมกับถอนหุ้นออกทั้งหมดค่ะกลายเป็นข่าวใหญ่ต้อนรับปี2021และทำให้หลายคนช็อกไม่น้อยค่ะเมื่อหนึ่งในบอสใหญ่ของบริษัทแกรมมี่อย่างพี่ชอดสายทิพย์ยื่นหนังสือลาออกขอยุติบทบาทในตำแหน่งกรรมการบริษัทแกรมมี่จำกัดมหาชนที่ดำรงตำแหน่งนี้มาร่วม18ปีส่วนสาเหตุที่ทำให้ชอดสายทิพย์ตัดสินใจลาออกนั้นเจ้าตัวชี้แจงว่ามีการปรับโครงสร้างธุรกิจในเครือ GMM และตนก็มีภารกิจเพิ่มขึ้นทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่แต่ถึงแม้จะไม่ได้ดำรงตำแหน่งใหญ่แต่บริษัทเชน2561ที่เป็นบริษัทย่อยภายใต้เครือแกรมมี่ตนก็ยังนั่งแท่นบริหารเหมือนเดิมและด้วยเหตุนี้จึงขอมุ่งเน้นบริหารธุรกิจของบริษัทเชนอย่างเต็มที่และยังคงผลิตรายการป้อนเครือแกรมมี่เหมือนเดิมอย่างรายการ Club Friday The Series รวมถึงผลิตละครให้ด้วยค่ะว่ากันด้วยเรื่องของสถานการณ์โควิดนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็พบยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในแต่ละวันนะคะดูเป็นดาวกระจายก็ชวนให้น่ากังวลอยู่แต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดก็คือเราจะต้องดูแลตัวเองนะคะพูดถึงโควิดแล้วมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องสุขภาพเราเองก็รู้กันอยู่ใช่ไหมมาเรื่องของเศรษฐกิจด้วยโดนกันทั่วหน้าคนในวงการบันเทิงก็โดนเป็นเบอร์แรกๆด้วยยกตัวอย่างเช่นอั๋นภูวนาถค่ะถึงกับกุมขมับอีกครั้งในฐานะผู้ประกอบการค่ะพิธีกรคนดังอั๋นภัวนาถหลังธุรกิจเรือสำราญล่องแม่น้ำเจ้าพระยาของครอบครัวต้องปิดการเดินเรือไปนานกว่า7เดือนและกลับมาเปิดใหม่สดๆร้อนๆช่วงเทศกาลปีใหม่ยอดจองแน่นเอียดแต่เพียงชั่วข้ามคืนกลับเจอพิษโควิด-19 ระลอกใหม่ต้องปิดอีกรอบจนไม่กล้าแม้แต่จะคิดยอดมูลค่าความเสียหายเช่นเดียวกับธุรกิจทิฟฟานี่โชว์และร้านอาหารของศรีภรรยาจ๋าอลิสาที่พัทยาที่ทำเอาสาวจ๋าแทบล้มทั้งยืนนอนไก่หน้าผากอยู่หลายคืนเลยทีเดียวละค่ะอย่างช่วงปีใหม่จริงๆแล้วอะทิฟฟานี่โชว์เขาจะกลับมาเปิด4รอบเราทำทุกอย่างไว้เสร็จเตรียมพร้อมเปิดโชว์ใหม่เขียนก๊อปปี้ทำทุกอย่างเสร็จร้านอาหารลาเฟมลาบาเกตขายทุกที่นั่งฟิกซ์เคาน์ดาวน์ตามหลักโซเชียลดิสเทนซิ่งเต็ม 100% ขายหมดแล้ว4รอบทันทีที่ข่าวออกเปลี่ยงตอนนั้นมีข่าวชลบุรีบางละมุงติดสูงประกาศสั่งปิดนิวถ้าเปลี่ยนจะไม่ผิด30ก็คือโอนเงินคืนทุกอย่างหมดเปลี่ยงทันทีแล้ววันรุ่งขึ้นประกาศเปิดใหม่แล้ววันรุ่งขึ้นก็โทรว่ากลับมารวมตัวกันใหม่แล้วก็โทรตามลูกค้าทุกคนที่เรามีคอนแทคว่าที่โอนเงินคืนไปเราเปิดแล้วเขาให้เปิดแล้วกลับมามั้ยกลับมามั้ยอย่าเรียกว่าไม่ได้ 100% เรียกว่า 100% ไม่กลับแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะโรงแรมเช็คเอาท์แคนเซิลทุกอย่างคือแบบมันมีอาการเนี้ยเข้าใจป่ะก็คือก็ต้องปิดแหละก็ต้องยอมรับกันก็เข้าใจอ่ะถ้าเรามองว่าธุรกิจเราคือหน่วยเล็กประเทศถ้าเรามองว่าประเทศเราคือบริษัทนะขนาดใหญ่ธุรกิจเราประสบปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจประเทศใหญ่ก็ประสบปัญหาเรื่องเศรษฐกิจผิดกับงานบันเทิงที่คุณพ่อลูกหนึ่งบอกว่าตนยังค่อนข้างโชคดีไม่ค่อยเจองานยกเลิกเพราะส่วนใหญ่นั้นเป็นงานพิธีกรวิทยุและรายการยังคงทำได้อย่างต่อเนื่องแต่ก็ต้องเข้มงวดมาตรการควบคุมโควิด-19 ค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะโดนมากจะโดนน้อยนะคะแต่เราก็จะโดนกันทั่วหน้าไม่เป็นไรค่ะเข้มแข็งไว้จับมือช่วยกันรอดไปด้วยกันนะคะอาร์ตพระสุดคนนี้นี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้โดนผลกระทบก็โดนเหมือนกันนะคะอันดับแรกบ้านเขาอยู่สมุทรสาครอันเป็นพื้นที่แดงแจ๊ดและตัวเขาเองก็ต้องโดนผลกระทบเรื่องเศรษฐกิจไปด้วยถูกไหมแต่เขาก็ยังไม่เคยหยุดที่จะออกมาช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอย่างต่อเนื่องค่ะจากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ที่เริ่มแพร่ระบาดจากจังหวัดสมุทรสาครทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรายวันล่าสุดสบค.คุมเข้ม5จังหวัดพื้นที่เสี่ยงได้แก่สมุทรสาครชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดขณะที่นักแสดงหนุ่มใจบุญอาร์ตพระสุทธิ์ที่พักอาศัยอยู่ที่สมุทรสาครก็เดินหน้าทำความดีอย่างต่อเนื่องด้วยการทำอาหารแจกให้กับบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนชาวเมียนมาที่อยู่ในสถานที่กักตัววันละมากกว่า250กล่องโดยคำนึงถึงคำกล่าวที่ว่า
กองทัพต้องเดินด้วยท้องซึ่งสถานการณ์การคุมเข้มที่เกิดขึ้นหนุ่มอาร์ตยังทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อเสริมทัพความปลอดภัยในการทำงานด้วยล่ะค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่สมุทรสาครเริ่มทำงานหนักแล้วครับเพราะเมื่อเย็นเนี่ยผมเอาข้าวไปให้พี่ทีมงานแล้วก็เจ้าหน้าที่อะไรอย่างนี้ครับตอนนี้คนไข้ที่ถูกกักตัวที่เป็นเริ่มลงในของพื้นที่ของการรักษาแบบสนามแล้วครับผมที่วัดกกกลางก็มีคนไข้เริ่มทยอยเข้าไปนะครับแล้วก็สนามกีฬาก็เริ่มมีคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้ออะไรเงี้ยครับเริ่มเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของสนามกีฬาบ้างแล้วครับสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้คือผมอยากช่วยบุคลากรเจ้าหน้าที่หรืออะไรเงี้ยให้เขาได้มีกำลังที่จะแบบทำต่อเพราะผมเชื่อว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องอ่ะแล้วผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะแบบเอาข้าวไปส่งไว้ให้ตามหน่วยต่างๆไว้อภิกินกันนะครับหรือว่าถ้าเกิดมันวันนั้นมันทำได้เยอะจริงๆที่เอาเข้าไปให้แรงงานพม่าที่เขาอยู่ข้างในด้วยนะเมื่อเขามีกินเขาจะได้ไม่ต้องหนีออกมาอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการทำอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างรองเท้าอะครับอย่างที่ผมโพสหาไปอะตอนนี้ผมได้มาประมาณ1,000กว่าคู่แล้วรอเขามาส่งแล้วก็จ่ายเงินนะครับแล้วก็ถุงเนี่ยจะเป็นถุงที่สวมรองเท้าเพื่อเสร็จออกมาแล้วจะได้ทิ้งเลยทำลายเลยโดยหนุ่มอาร์ตยังฝากถึงผู้ที่สนใจจะร่วมบริจาคข้าวของตลอดจนทุนทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงของการระบาดโควิด-19สามารถบริจาคได้เรื่อยๆในทุกช่องทางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะผ่านจากเรื่องสถานการณ์โควิดขยับมาที่เรื่องที่ชวนให้ยิ้มๆกันนะคะจ๊ะจ๋าพริมรตากับจิ๊บวสุเมื่อตอนที่เป็นวันเกิดของฝ่ายชายฝ่ายหญิงเนี่ยเขาก็เซอร์ไพรส์ซื้อของขวัญให้โดยเหตุผลในการเลือกของขวัญชิ้นนี้ก็คือเราจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันอีกรับลมหนาวด้วยการควงคู่ฉลองเบิร์ธเดย์ปีที่53เมื่อวันที่29ธันวาคมให้ว่าที่เจ้าบ่าวจิ๊บวสุถึงเขาใหญ่เลยล่ะค่ะสาวสวยอารมณ์ดีจ๊ะจ๋าพิมรตาที่ออกปากเล่าถึงของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ที่ตั้งใจควักกระเป๋าหลักหมื่นซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ให้ว่าที่สามีได้ใช้งานเพราะที่ผ่านมาหนุ่มจิ๊บใจแข็งทนใช้โทรศัพท์ชนิดปุ่มกดที่ชำรุดและไม่มีประสิทธิภาพในการรับสัญญาณมานานทำให้สาวจ๊ะจ๋าทนไม่ได้ต้องมองหาโอกาสสำคัญอย่างวันเกิดปีนี้ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่มอบให้เป็นของขวัญค่ะก็เป็นสิ่งที่จ๋าเถียงกับเขามานานมากตั้งแต่คบกันมานะคะใช่ก็คือคุยกับเขามานานมากในเรื่องนี้ว่าอยากให้เขาเปลี่ยนสักทีนะเพราะมันมีปัญหาทะเลาะกันเนี่ยทุกปีต้องมีทะเลาะอย่างน้อยๆเรื่องนี้หนึ่งเรื่องก็ไม่ได้เลือกรุ่นที่มันแบบเทคโนโลยีมากค่ะเพราะว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมากเกินไปบางทีเขาอาจจะกังวลกลัวว่าแบบใช้ไม่เป็นแล้วเนี้ยมันก็ไม่คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปคือโทรศัพท์ของเขาว่าผ่านตึกก็ดับแล้ว เป็น 2G ซึ่งเขาไม่ใช้กันแล้ว คือแต่ว่าพี่จิ๊บก็ยังคงอนุรักษ์อยู่ซึ่งจ๋าก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจ๋าจะอนุรักษ์ไว้ให้แต่ว่าเถอะพี่อย่าใช้เลยสิ่งนี้เนี่ยที่จะมอบให้เขาน่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเขาได้เวลาที่เขาหลงทางตอนนี้เขาจะไม่หลงแล้วหลงทางเสียเวลาหลงจ๋าเนี่ยจะเสียการทรงตัวนะคะหลงจ๋าเนี่ยจะเสียการทรงตัวนะคะและด้วยอายุที่ห่างกันมากถึง16ปีสาวจ๋ายอมรับว่าที่ผ่านมาการเซอร์ไพรส์ในวันสำคัญต่างๆก็เคยมีความรู้สึกที่คิดเห็นไม่ตรงกันทั้งรายละเอียดและคุณค่าของสิ่งของที่มอบให้แต่ถึงอย่างนั้นการศึกษาและการทำความเข้าใจกันก็ทำให้ทั้งคู่ได้เรียนรู้ในความต้องการของกันและกันมากขึ้นค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้อัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่นะคะ 11:00 น. กับรายการ Nine Entertain ขอบคุณชุดพิธีกรจาก Lookbook The Signature และเครื่องประดับจาก Donna by Joe สวัสดีค่ะ